จอนี่คือเจอระยะที่4เลยระยะ4เลยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหโลกใจร้ายกับเราจังเลยคุณแม่ไม่ได้เป็นคนที่สูบบุหรี่ในการตรวจนอกจาก CT สแกนแล้วมีการตรวจชิ้นเนื้อด้วยพบยีนกลายพันธุ์ซึ่งการกลายพันธุ์เนี้ยจะพบมากในคนโซนเอเชียที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดขึ้นมาค่ะแล้วกรณีของคุณหมอบัวนี่พอคุณแม่ตรวจเจอนี้บอกความจริงคุณแม่ไหมครับบางครอบครัวเขาก็ไม่บอกฮะเขากลัวกังวลอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกค่ะปกติเราจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคนแต่ละคนแข็งแรงต่างกันแค่ไหนค่ะถึงจะเป็นอายุ70ปีหลายคนก็เป็น70ปีที่ฟิตอะค่ะ EP 3สู้สีแม่ก็แค่มะเร็งเรื่องราวของลูกสาวที่ดูแลแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายมากว่า10ปีดูแลอย่างไรให้แม่เป็นผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและตัวผู้ดูแลเองก็มีความสุขคุยกับดร.แพทย์หญิงประกายทิพย์สุศิลปรัตน์เจ้าของเพจสู้สีแม่ก็แค่มะเร็งและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลาลักษณ์ศรีนนท์ประเสริฐหัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสุขกำลังดีพอดแคสต์พอดแคสต์อุ่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบไม่จำกัดอายุโดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พอดแคสต์สุขกำลังดีโดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคมะเร็งนะครับน่าจะเป็นโรคที่หลายๆคนนั้นวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือว่ามีคนใกล้ๆตัวของเรานั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดไปต่างๆนานานะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรการดูแลจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะครับว่าถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของเราป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วต้องใช้ชีวิตกับโรคมะเร็งนั้นจะต้องดูแลอย่างไรและจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับวันนี้รายการของเราผมต้องเรียกคุณหมอทั้งสองท่านเลยนะครับปกติจะมีคุณหมอหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จะมีคนที่จะมาเล่าเรื่องหนึ่งท่านเพราะเอิญว่าวันนี้คนที่จะมาเล่าเรื่องราวก็จะเป็นคุณหมอบัวนะครับเป็นคุณหมอทั้งสองท่านแต่ว่าวันนี้คุณหมอบัวจะมาในฐานะของแคร์กิฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลคุณแม่ค่ะวันนี้รับบทเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลนะครับงั้นเริ่มที่คุณหมอบัวก่อนนะครับตอนนี้คุณแม่อายุ80ปีใช่ไหมครับรู้ตอนไหนครับว่าคุณแม่ป่วยได้โรคมะเร็งครับเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วค่ะช่วงปลายปี2556ครับค่ะก็พาคุณแม่ตรวจสุขภาพประจำปีตามปกติค่ะก็พบรอยผิดปกติในฟิล์มเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมโดยการทำซีทีสแกนที่ทรวงอกค่ะก็เลยพบว่าที่ปอดเนี่ยมีก้อนอยู่ที่ข้างซ้าย1ก้อนข้างขวา1ก้อนแล้วก็มีจุดเล็กๆก็คือการกระจายของเซลล์มะเร็งอยู่ที่ชายปอดทั้ง2ข้างด้านล่างหลายๆจุดค่ะหลังจากนั้นก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะอย่างระยะที่พบนี่เราเรียกว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ครับสำหรับมะเร็งปอดเนี่ยถ้ากระจายไปทั้ง2ข้างแล้วถึงแม้ว่ายังไม่กระจายไปที่อวัยวะอื่นก็นับว่าเป็นระยะที่4ค่ะตอนเจอนี่คือเจอระยะที่4เลยระยะ4เลยค่ะครับแล้วในฐานะคุณหมอเองเป็นลูกด้วยแล้วก็สมบทบาทเป็นคุณหมอด้วยเนาะจริงๆต่อให้เป็นคุณหมอก็เถอะพอรู้ว่าแม่ตัวเองป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆหมอก็คือการทำงานแต่ในความเป็นมนุษย์ก็เสียใจได้ตกใจเป็นเหมือนปกติเลยค่ะก็คือตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหโลกใจร้ายกับเราจังเลยใช่ไหมคะเพราะมีความรู้สึกว่าการเช็คสุขภาพประจำปีเนี่ยอย่างน้อยเราน่าจะเจออะไรที่เร็วอย่างน้อยเจอในเบื้องต้นเจอในระยะแรกครับแต่ว่าพอเจอระยะที่4ก็ตกใจมากเหมือนกันค่ะแต่จริงๆคุณหมอก็จะพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วทุกปีอยู่แล้วใช่ค่ะครับตอนตรวจแล้วเราเจอเนี่ยฮะพอหมอเขาบอกว่าพอเป็นระยะที่4เลยตอนนั้นได้ย้อนกลับไปทบทวนไหมครับว่าเอออะไรคือที่มาที่ทำให้คุณแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้พยายามทบทวนนะคะเพราะว่าใจนึงตอนแรกความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ดูแลหรือเราต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเนี่ยเราก็อยากให้เขามีสุขภาพที่ดีหรือว่าตรวจเจออะไรก็อยากให้รีบทำการรักษาได้เร็วพอย้อนไปทบทวนเนี่ยปีก่อนก็ยังไม่พบความผิดปกตินั้นค่ะ
แล้วก็คุณแม่ไม่ได้เป็นคนที่สูบบุหรี่ในการตรวจนอกจาก CT สแกนแล้วมีการตรวจชิ้นเนื้อด้วยพบยีนกลายพันธุ์เป็นความผิดปกติในเซลล์ของตัวบุคคลนั้นเองค่ะซึ่งการกลายพันธุ์นี้จะพบมากในคนโซนเอเชียที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจากปัจจัยก็คือความผิดปกติที่แอบแฝงอยู่ในตัวคุณแม่เองด้วย ร่วมกับหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะอาจารย์น่าจะมีทั้งความเครียดมลภาวะอดนอนหลายๆอย่างค่ะซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับคนยุคนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อกี้คุณหมอบัวบอกว่าอย่างน้อยละข้อดีอย่างหนึ่งก็คือพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีจนกระทั่งตรวจเจอนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเป็นลูกที่กำลังดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านการหมั่นสังเกตหรือหมั่นพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปตรวจร่างกายเป็นประจำนี้อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจนะคะเพราะว่าอย่างจริงที่คุณหมอบัวบอกว่าของหลายๆอย่างเนี่ยค่ะยังไม่มีอาการแต่เราจะสามารถตรวจพบได้โดยการตรวจเลือดก็ตามหรือโดยการตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยค่ะก็โดยทั่วไปเราก็จะแนะนำว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคที่เรียกว่าโรค NCD ทั้งหลายความดันเบาหวานมันเป็นโรคที่ไม่มีอาการทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องมาตรวจแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามาตรวจกับหมอประจำปีตรวจเลือดตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งค่ะที่จะช่วยทำให้เจอความผิดปกติได้เร็วแล้วก็รักษาได้เร็วครับพาเขาไปตรวจร่างกายนี้เราต้องบอกไหมครับว่าพ่อแม่เราอายุ60แล้วน่าจะต้องแบบเพ่งอะไรเพ่งเล็งอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะโดยทั่วไปมันก็จะต้องดูว่าเขามีอาการผิดปกติหรือเปล่าค่ะครับถ้ามีอาการผิดปกติอาการนั้นจะเป็นตัวนำให้หมอตัดสินใจที่จะตรวจเพิ่มเติมว่าจะไปตรวจอะไรเป็นพิเศษเราควรจะต้องสังเกตอะไรบ้างครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เราไอบ่อยเขาก็อาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากหรือเปล่าหรือช่วงนี้เดินช้าเดินเซก็เป็นเพราะว่าอายุมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะจริงๆเราสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นจุดที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษไหมครับใช่ใช่จริงๆประเด็นที่ดีนะคะเพราะว่าในคนจำนวนหนึ่งคิดว่าของหลายๆอย่างเป็นเพราะอายุเยอะก็เป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยค่ะก็แต่โดยทั่วไปอาการที่ดูว่าผิดปกติค่ะมีไอมีเจ็บคอมีปวดท้องมีอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความผิดปกติซึ่งคนส่วนใหญ่น่าจะรู้สึกว่าดูไม่ค่อยปกติละ อยากจะปรึกษาหมอแต่ว่าในผู้สูงอายุนี่จะมีอาการอีกจำนวนหนึ่งที่คนจำนวนหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นเพราะอายุเยอะอย่างที่เมื่อกี้พูดอะค่ะอย่างเช่นเดินช้าเดินไม่ค่อยคล่องหรือว่าอย่างถ้าอย่างมะเร็งนี่ก็มักจะบางทีมาด้วยแบบน้ำหนักลดกินได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอาการที่ดูถ้าเป็นอายุน้อยๆส่วนใหญ่คนก็จะเริ่มสนใจแต่ถ้าอายุเยอะก็จะอายุเยอะแล้วก็คงอย่างนี้แหละคงกินไม่ค่อยได้อาจจะเบื่ออาหารเองเพราะอายุมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ไม่จริงค่ะคือตามอายุเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหารขนาดนั้นค่ะถ้าจะมีบอกว่าเป็นจากอายุเนี่ยมันมีเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็น10ปีจะรู้สึกอ้อเขาผอมลงเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วเกิดขึ้นในหลักเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะไม่ได้เกิดจากอายุละอันนี้ก็อาจจะต้องดูอันนี้เขาไม่กินไม่เดินไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาการที่เราบอกว่าต้องคิดนะคะผู้สูงอายุมีอะไรผิดปกติความจำไม่ดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องปกติใช่บางทีเราอย่าคิดว่าอายุมากแล้วก็อาจจะหลงลืมตามปกติเป็นปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นลูกๆนี่ถ้าฟังไว้นี่บางอย่างก็อาจจะมองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะต้องคอยหมั่นสังเกตเพราะว่าเวลาไปพบแพทย์นี่จะให้แค่ตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องอาศัยประวัติจากลูกๆคอยเล่าให้ฟังด้วยใช่บางคนมาก็บอกว่าอยากให้หมอตรวจสุขภาพโดยที่ไม่ได้บอกอาการที่มีอาการ ซึ่งอย่างนั้นน่ะอาจจะทำให้หมอไปได้ไม่ตรงมากค่ะแต่ถ้าบอกว่าอ๋อมาวันนี้เพราะคุณแม่ไอค่ะอย่างเงี้ยหมอจะได้รู้ว่าโอเคงั้นหมอต้องสกรีนตรงนี้ตั้งใจตรงนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงเวลาเอารถเข้าศูนย์แล้วเราไม่บอกอาการช่างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะนะครับผมก็ถามแทนลูกๆอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างเวลาคุณพ่อคุณแม่พออายุมากๆแล้วอย่างเช่นสัก70อะไรเงี้ยฮะแต่มาคนมาตรวจเจอว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งเออจริงๆลูกนี่ควรจะยังไงฮะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊อายุมากแล้วเราควรจะรักษาหรือไม่รักษาทางเลือกแนวทางควรจะเป็นยังไง
ด้วยความที่ตัวเองเป็นอายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะปกติเราจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคนแต่ละคนแข็งแรงต่างกันแค่ไหนค่ะคือถ้าคนที่เปราะบางความรู้สึกก็คืออาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงดูเหมือนเอ๊ะถ้าเกิดว่าได้รับยาเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงจากยาได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าเราแบ่งผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงที่เปราะบางบางคนก็จะมีตรงกลางเรียกว่าก่อนเปราะบางมันมีทั้งจริงๆเรามองเห็นบางทีเราก็รู้สึกได้ว่าคนนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่บางทีก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอีกหน่อยเพื่อจะดูว่าเขามีโรคร่วมเยอะไหมมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองดีไหมแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโรคร่วมอยู่เยอะความช่วยเหลือตัวเองอาจจะไม่เท่าเดิมความจำอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมก็จะอาจอยู่กลุ่มประมาณเปราะบางก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เวลารับยาความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นจริงๆหมอมะเร็งก็จะเลือกที่อาจจะเลือกใช้ยาในสูตรที่ความเข้มข้นไม่เยอะมากเท่ากับคนที่แข็งแรงเชื่อว่าคุณแม่ของคุณหมอบัวนะตอนนั้นท่านยังแข็งแรงน่าจะยังฟิตเป็นอายุ70ปีหลายคนก็เป็น70ปีที่ฟิตอะค่ะนั้นเราก็จะสำหรับอายุรแพทย์สูงอายุเราก็จะบอกว่าก็ไม่ได้เหมือนกับเป็นผู้สูงอายุก็ยังเขาก็ยังน่าจะเหมาะกับการได้รับการรักษาแบบเต็มที่ตามที่คนที่อยู่ในวัยกลางคนก็ควรจะได้รับอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วกรณีของคุณหมอบัวนี่พอคุณแม่ตรวจเจอนี้บอกความจริงคุณแม่ไหมครับบางครอบครัวเขาก็ไม่บอกฮะเขากลัวกังวลอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกค่ะบอกเลยนะครับหมอคิดว่าการบอกมีประโยชน์มากกว่าการที่ไม่บอกครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาในการที่จะบอกด้วยก็น่าจะต้องหาโอกาสหรือเวลาที่เหมาะสมครับแต่อย่างคุณแม่เนี่ยต่อให้ไม่บอกเขาก็สงสัยตัวเขาเองว่าเอ๊ะในห้องตรวจทำไมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าดูน่าเครียดๆกันอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วการบอกเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าคนไข้จะได้เข้าใจว่าแนวทางการรักษาจะต้องไปทำอะไรเราจะต้องติดตามอย่างไรเขาจะต้องให้ความร่วมมืออย่างไรจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องจะได้พึงระวังอะไรสังเกตตัวเองได้บอกได้ทันท่วงทีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าไม่บอกเนี่ยมันการเตรียมตัวหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการเตรียมตัวด้านคุณภาพชีวิตเองบางทีเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากทำหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขายังทำไม่เสร็จหรือมันติดค้างอยู่ถ้าเขารู้ว่าเขากำลังจะเข้าสู่การรักษาเขาน่าจะมีโอกาสที่จะได้รีบจัดการ อะไรหลายๆอย่างครับครับมันก็มีก็แล้วแต่เหตุแต่ผลของแต่ละครอบครัวไปนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วพอคุณแม่เข้าสู่กระบวนการรักษาล่ะครับตอนนั้นผมเข้าใจว่าคนก็มักจะคิดว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งเวลาดูแลรักษาเราก็จะมองถึงแต่โรคเนี้ยแต่ในความเป็นจริงมันก็ยังมีเรื่องรอบๆตัวด้วยใช่ไหมครับเช่นเขาอาจจะอ่อนแอขึ้นเขาอาจจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณหมอดูแลยังไงครับใช้หลักการการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนี่แหละค่ะ คือจริงๆเรามองผู้ป่วย1คนก็คงไม่ได้มองแค่ว่าเขาเป็นโรคอะไรนะคะอาจารย์คิดว่าคุณหมอหลายๆท่านในปัจจุบันนี้มองเรื่อง2เรื่องควบคู่กันไปเสมอ1คือเรื่องโรคหลักของคนไข้กับเรื่องที่2ก็คือคุณภาพชีวิตของคนไข้ที่มันจะต้องควบคู่กันไปอย่างการเป็นมะเร็งเนี่ยเตรียมใจได้เลยว่ามันจะต้องมีการเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำอย่างน้อยก็เดือนละครั้งครับหรืออย่างห่างก็2เดือนครั้งหรืออาจจะต้องเข้าไปตรวจครับ CT บ้าง MRI บ้างชีวิตจะวนเวียน อยู่แบบนี้ค่ะครับหลายๆคนทั้งผู้ป่วยเองหรือว่าผู้ดูแลก็จะรู้สึกหมกมุ่นหรือเครียดกับเรื่องที่จะต้องเจอเป็นภาระใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแต่จริงๆแล้วเรื่องหลักของชีวิตที่มันยังดำเนินต่อไปเช่นในวันที่ไม่ได้ไปหาคุณหมอไม่ได้ไปตรวจอะไรชีวิตยังต้องดำเนินอยู่ที่บ้านค่ะจะกินอะไรให้อร่อยและมีประโยชน์นะคะจะใช้ชีวิตยังไงยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุจะทำยังไงจะระมัดระวังไม่ให้เขาล้มจะให้เขามีความสุขได้ยังไงเขายังอยากไปเที่ยวใช่ไหมจะไปเที่ยวที่ไหนจะปลอดภัยจะป้องกันโควิดให้เขายังไงหรือว่าในชีวิตส่วนหนึ่งของเขานอกจากเรื่องมะเร็งแล้วเขายังมีการที่จะต้องป้องกันโรคอีกนะคะวัคซีนที่เขาพึงจะต้องได้รับ
อย่างตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ประจำปีวัคซีนโควิดประจำปีหรือวัคซีนจำเป็นอย่างอื่นเช่นวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่คุณหมอแนะนำอะไรแบบนี้ค่ะก็มันเป็นเรื่องที่ยังต้องคำนึงและผู้ดูแลก็ยังจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่เพียงแต่พาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอแล้วถือว่าเสร็จภารกิจแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ คนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ก็ต้องเครียดนิดๆอยู่แล้วถ้าเขาเหมือนกับนึกได้ทีไรว่าโอ๊ยเป็นมะเร็งอยู่แต่ถ้าเขาลืมๆไปบ้างพาเขาไปเที่ยวให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายกินอะไรอร่อยๆคุณภาพชีวิตเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยได้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างดีแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการรักษาหรือว่ามีชีวิตได้ยาวนานขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะครับแสดงว่านอกจากไม่ใช่พุ่งเป้าไปแค่โรคมะเร็งอย่างเดียวเพราะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะบันทึกเทปกันคุณหมอบอกว่าบางทีคนเป็นโรคมะเร็งนี่บางทีอาจจะไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแต่เสียชีวิตด้วยโรคอื่นก็ได้ใช่ไหมครับนั่นหมายถึงว่าเวลาผู้สูงอายุป่วยอาจจะไม่ใช่เรื่องโรคมะเร็งอย่างเดียวป่วยด้วยโรคอื่นเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลแล้วมันก็โอเคร่างกายจิตใจมันอาจจะดาวลงตอนนี้แหละมันเป็นหน้าที่ของครอบครัวที่จะต้องดูแลไอ้ระยะนี้มันมีความสำคัญแค่ไหนครับคุณหมอคือบางคนก็จะคิดว่าอายุเยอะเราก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่น่าจะต้องลองเปลี่ยนดูนะคะว่าตอนนี้เราดูแลเขาได้ให้ดีขึ้นได้ไหมจริงๆถ้าในทางการแพทย์ในหลายๆประเทศเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่ผู้สูงอายุที่เขาดรอปลงแบบนี้ค่ะหลังจากการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะมีการดูแลที่ว่าเป็นการดูแลระยะกลางนะคะก็จะเป็นการดูแลที่เราไม่ได้เน้นเรื่องของการรักษาโรคโดยการใช้ยาอย่างเดียวละตอนนี้โรคที่ต้องการได้ยาเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นละแต่อย่างอื่นๆเขาที่ถดถอยเนี่ยเราต้องถึงเวลาที่จะต้องมาสร้างเสริมให้เขาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการออกกำลังกายการเพิ่มกิจกรรมต่างๆการกินแล้วก็ทำให้กินสิ่งที่เหมาะสมให้เขาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เรื่องจิตใจฟื้นฟูให้เขา สุขภาพแบบทางจิตใจเนี่ยดีขึ้นแจ่มใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งคงจะมีวิธีการที่หลากหลายค่ะครับถ้าเราในบางคนถ้าคำว่าการดูแลระยะกลางเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยเรานะคะแต่ว่ามันจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ละปัจจุบันเราอาจจะมีทำกันที่บ้านครอบครัวต้องเป็นคนดูแลในเวลาเหล่านี้ค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องดูแลยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าน่าจะค่อยๆมีข้อมูลที่จะซัพพอร์ตกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นว่าเราจะต้องดูแลกันยังไงบ้างในช่วงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นถามคุณหมอบัวเลยครับในฐานะประสบการณ์ตรงดูแลยังไงครับช่วงระยะกลางตรงนี้จนคุณแม่นี่ป่วยด้วยโรคมะเร็งยังสามารถอยู่กับโรคมะเร็งได้ตั้ง10ปีอะฮะค่ะก็จริงๆในเรื่องของการดูแลระยะกลางเนี่ยคุณแม่เนี่ยในช่วง10ปีเนี้ยค่ะนอนโรงพยาบาลจริงจังแค่3ครั้งเองค่ะอาจารย์เป็นการเข้านอนโรงพยาบาลเพื่อเจาะตรวจชิ้นเนื้อ2ครั้งกับเมื่อตอนที่รักษามาเกือบครบ8ปีเนี่ยล้มแล้วก็เปราะบางค่ะอาจารย์ข้อสะโพกหักเนื่องจากมีภาวะกระดูกพรุนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างช่วงที่ให้เคมีบำบัดการดูแลก็คือกลับมาดูแลที่บ้านแล้วก็ใช้การดูแลโดยผู้ดูแลของครอบครัวก็คือหมอดูแลเป็นหลักในเรื่องของการหาอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมให้รับประทานก็คือช่วงให้เคมีบำบัดก็เน้นอาหารสะอาดสดใหม่แล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้เขาล้มช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันแต่เคมีบำบัดมันจะมีรอบของมันเช่น3สัปดาห์ให้ทีนึงช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แรกๆก็จะโทรมหน่อยค่ะเพลียหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มลุกขึ้นมาช่วยตัวเองได้อันนี้ผู้ดูแลก็มีหน้าที่เข้าใจจังหวะแล้วก็ช่วงชิงเวลาในการที่จะดูแลอย่างเหมาะสมค่ะส่วนในตอนที่คุณแม่ล้มเนี่ยข้อสะโพกหักเนี่ยเดี๋ยวนี้การรักษาจะรวดเร็วมากนะคะอาจารย์หมอกระดูกเนี่ยผ่าตัดแล้วก็ให้ฝึกเดินทุกอย่างจบภายในสัปดาห์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลระยะกลางจึงจำเป็นมากๆแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีสถานที่ฟื้นฟูหรือดูแลเกิดขึ้นทั่วไป
ซึ่งสิริราชกำลังจะทำขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยให้คุณแม่ไปฝากไว้ที่สถานฟื้นฟูแล้วก็ใช้นักกายภาพที่เราจ้างเข้าไปดูแลเพิ่มเติมในช่วงแรกที่หลังการผ่าตัดที่กำลังขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ผู้ดูแลคือตอนนั้นหมอก็มารีโนเวทบ้านให้มีราวจับให้ห้องน้ำไม่ได้มีที่ต่างระดับหรือ ครัวไม่ได้เป็นต่างระดับที่มีโอกาสที่จะล้มได้ค่ะก็คือพยายามปรับบ้านเพื่อป้องกันการล้มสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นบ้านที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุปรับห้องน้ำปรับโถสุขภัณฑ์อะไรอย่างนี้ใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการดูแลระยะกลางจึงสำคัญมากๆเขาบอกไปเป็นโกลเด้นพีเรียดอะไรใช่ไหมใช่ค่ะระหว่างนั้นก็ให้คุณแม่ฝึกเดินไปก็ต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องของการฟื้นฟูในระยะกลางซึ่งคุณแม่ก็ทำได้ดีมากพอกลับมาบ้านปุ๊บก็มาปรับตัวอีกนิดหน่อยแล้วก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติตอนนี้ก็อาจจะมีใช้อุปกรณ์ช่วยเดินบ้างนะคะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวยังเข็นรถช้อปปิ้งได้มันเหมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะครับช่วงนี้จริงๆที่คุณหมอบัวเล่าค่ะตอนช่วงที่หกล้มกระดูกหักแล้วก็ช่วยตัวเองได้ลดลงอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดมากๆของคนที่จำเป็นต้องมีการดูแลระยะกลางว่าดูแลยังไงตอนนี้ดูแลให้เป็นแล้วก็จะทำให้เขากลับมาแข็งแรงได้ดีซึ่งจริงๆสิ่งที่คุณหมอบัวเล่าก็เป็นสถานการณ์แบบนึงที่ในตอนที่เรายังไม่มีโรงพยาบาลที่จะดูแลแบบนี้ได้เราก็ต้องใช้สถานพักฟื้นบางส่วนแต่ว่าคุณหมอบัวมีการเสริมด้วยนะคะว่าจะต้องมีนักกายภาพเพิ่มเติมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวผู้ดูแลเองก็จะเป็นผู้ที่แบบมีความเข้าใจใส่ใจแล้วก็ดูแลที่ตัวคนไข้ดูแลสิ่งรอบข้างดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าผมเป็นลูกๆที่ผมต้องทำงานทุกวันหรือว่าเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยการมาดูแลแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับคุณหมอเพราะว่าบางทีเราคิดว่าอ้าวคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ถ้าหายแล้วอยู่โรงพยาบาลออกมาแล้วก็น่าจะโอเคกลับมาอยู่บ้านนอนพักฟื้นแต่ระยะเวลาในการที่เราจะช่วยให้เขาฟื้นฟูที่เราจะต้องเข้าไปดูแลด้วยโอ้โหมันต้องใช้กำลังเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะซึ่งโรงพยาบาลในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีตัวโปรเซสตรงนี้ใช่ใช่หวังว่าอนาคตน่าจะมีเราน่าจะมีการดูแลแบบนี้ที่แพร่หลายเพิ่มมากนี่เราก็ไปที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับ แล้วก็แอบทายอินไปเลยนะฮะ จริงๆศูนย์ก็อาจจะเป็นที่ตั้งใจจะให้เป็นโมเดลแล้วก็ให้ความรู้กับบุคลากรทั่วประเทศว่าเราจะดูแลยังไงคุณหมอบัวล่ะครับมีคนแซวไหมครับว่าเอ้าดูแลคุณแม่อยู่กับโรคมะเร็งมาได้ต้อง10ปีอย่างน้อยก็มีแต้มต่อเป็นคุณหมอยังไงถ้าคนอื่นเนี่ยเป็นคนธรรมดาดูเขาอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยฮะค่ะจริงๆหมอว่าธรรมชาติสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบมาให้คน แต่ละคนหรือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไว้แล้วนะคะในความเป็นหมอมีทั้งความได้เปรียบแล้วก็ความเสียเปรียบครับถ้าถามว่าได้เปรียบอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในโรคครับการรักษาสามารถคุยกับคุณหมอด้วยกันรู้เรื่องคุยกับหมอด้วยกันรู้เรื่องหรือว่าพูดไม่ต้องเน้นย้ำมากเข้าใจแป๊บเดียวรู้เลยว่าโรคนี้คืออะไรสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อันนี้ก็คือข้อได้เปรียบครับแต่ข้อเสียเปรียบในความที่รู้เนี่ยก็คือเหมือนเขาเอานวนิยายที่เราเคยอ่านมาแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็มายื่นให้เราเราก็จะรู้ว่ามันจะเริ่มยังไงมันจะดำเนินไปยังไงแล้วมันจะจบลงยังไงอันนี้คือข้อเสียเปรียบในมุมมองของคนที่เป็นหมอนะคะส่วนข้อเสียเปรียบอื่นๆด้วยความที่หมอก็เป็นอาชีพนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เป็นอาชีพที่ถือว่าต้องแบกรับความทุกข์ความไม่สบายของผู้คนเพิ่มอีกเช่นนอกจากคุณแม่เรายังเจอคนป่วยที่บ้านเรามีคุณแม่แล้วหรือบางวันเราก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าที่หน้าห้องตรวจยังมีคนไข้อีกตั้งหลายสิบคนรอเราอยู่อะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาระของผู้ดูแลในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะครับเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลทำงานเจอผู้ป่วยกลับมาบ้านก็ยังเจอคนป่วยอีกใช่ไหมฮะค่ะในคือผมเข้าใจว่าในถ้าในมุมนึงของคนที่เป็นแคร์กิฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอเนี่ยส่วนนี้น่าจะแบกรับเท่ากันแหละคุณหมอมีทางมีวิธีการจัดการยังไงครับเรื่องแบบนี้จริงๆโดยหลักการของผู้ดูแลค่ะครับผู้ดูแลจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเวลา
ให้เหมาะสมซึ่งจริงๆการจัดสรรเวลาสำหรับการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งในยุคปัจจุบันที่อาจจะอยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็ยากเลยนะคะเวลาแนะนำคนไข้ไปออกกำลังกายนะคะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากมากเลยเขาก็จะบอกว่าทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแต่ว่าผู้ที่ต้องเป็นผู้ดูแลนะคะน่าจะต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะรับภาระที่เพิ่มเข้ามาเช่นเราจะเห็นว่าผู้ดูแลหลายคนอาจจะต้องลดการทำงานลงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนลักษณะงานครับค่ะหรือว่าอาจจะต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้ว่าตอนนี้เรามีภาระอะไรที่เพิ่มเติมมาเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยมีความเข้าใจครับแล้วก็สามารถสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเราได้ตรงตามความต้องการครับหรือไม่พยายามที่จะส่งภาระอะไรมาให้เรามากจนเกินไป อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องจัดการครับนอกนั้นก็จะต้องจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามนัดหมายตามวิถีที่ต้องดำเนินไป อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่โอ้โหเป็นเรื่องที่พยายามช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ดูแลอย่างมากเลยคือผู้ดูแลทุกคนต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะต้องดูแลตัวเองด้วยถึงจะพาคนไข้ไปรอดค่ะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ว่างานวิจัยในต่างประเทศหรือในประเทศเรานะคะผู้ดูแลน่าจะเกินครึ่งเลยอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองได้มากเพียงพอเนื่องจากภาระในส่วนของตนเองบวกกับการที่จะต้องดูแลผู้ป่วยรวมทั้งความเครียดต่างๆอีกที่จะต้องถูกจัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามทำความเข้าใจไม่ว่าใครก็ตามประชาชนทั่วไปอะค่ะหมอคิดว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะได้เกี่ยวพันกับคำว่าผู้ดูแลอย่างน้อยสักคนละหนึ่งครั้งใช่ใช่เช่นเราอาจจะต้องเป็นคนที่จะไปดูแลคนอื่นครับหรือว่าเราอาจจะเจ็บป่วยแล้วมีใครในครอบครัวสักคนต้องมาดูแลเราเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปเลยว่าภาระของผู้ดูแลเนี่ยเราจะสามารถไปหยิบยื่นอะไรให้เขาได้บ้างและผู้ดูแลเมื่อถึงวันที่บางครั้งรู้สึกไม่ไหวหรือต้องการความช่วยเหลือค่ะก็ควรจะสามารถบอกออกไปว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่บางทีเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือขอพักหน่อยหรือว่าขอไปดูแลตัวเองหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพจิตใจอาจจะต้องการพักบ้างเพื่อไม่ให้ภาระเหล่านั้นเนี่ยมันหนักมากจนเกินไปจริงๆเราควรจะมีแบบตำราสำหรับผู้ดูแลนะครับนะฮะไม่งั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผู้ดูแลหยิบหนังสือผิดเล่มไปหยิบหนังสือเรื่องกตัญญูเลยไม่กล้าหยุดเลยใช่ไหมถูกอันนี้เห็นด้วยมากเลยนะคะจริงๆชอบที่คุณหมอโบพูดมากๆเลยค่ะเพราะว่าในฐานะที่เราดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบุคคลที่สำคัญอีกคนนึงไม่ใช่ตัวคนไข้เป็นผู้ดูแลครอบครัวคนอื่นจริงๆถ้าสมมติในครอบครัวมีกันหลายคนก็จะมีผู้ดูแลหลักคนหนึ่งซึ่งบ่อยครั้งก็จะต้องรับสิ่งต่างๆเยอะมากแล้วถ้าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครมาช่วยผ่อนนะเขาก็เป็นคนไข้คนถัดไปของเราบางทีดูแลคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งเราก็จะเห็นคนอีกคนนึงที่อยู่ข้างๆซึ่งก็คือผู้ดูแลที่ต้องการการดูแลเยอะเหมือนกันจะกลายมาเป็นคนไข้ในอนาคตของคุณหมอได้ครับใช่ค่ะถ้าเข้าใจเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองไปได้ด้วยมีคนเข้าใจด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะอย่างคุณหมอบัวเปิดเพจสู้สีแม่ก็แค่มะเร็งนี้อันนี้เป็นช่องทางออกอันนึงหรือเปล่าครับในฐานะผู้ดูแลที่จะได้ผ่อนคลายก็ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเพจเนี้ยเกิดขึ้นในปีแรกของการที่พาคุณแม่ไปรักษาเลยก็คือระหว่างที่คุณแม่ให้เคมีบำบัดเนี่ยไปกันตั้งแต่เช้ามืดเลยกว่าจะตรวจกว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะวันนี้คุณหมอก็เหมือนคนทั่วๆไปเนาะก็ต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแต่เช้ามืดใช่ก็คือต้องลาทั้งวันนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเราก็นั่งบันทึกอะไรไปเรื่อยว่าหมอคนนั้นเดินมาพยาบาลเดินมากี่รอบเราต้องพยุงแม่ไปเข้าห้องน้ำวันนี้ได้กลับบ้านกี่วันนี้ต้องเตรียมอะไรมาบ้างต้องแบกเป้เอาของอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบันทึกไว้นะคะเป็นความทรงจำของตัวเองแต่บันทึกด้วยสมุดเนี่ยมันก็โอ้โหไม่รู้วันไหนจะได้กลับมาอ่านแต่ว่าการบันทึกด้วย Facebook Fanpage เนี่ยมันทำให้บันทึกด้วยรูปภาพได้บันทึกข้อความได้แล้วก็ประสบการณ์ตอนนั้นก็มองว่าสื่อโซเชียลในประเทศไทยอะค่ะบางทีคุณหมอที่เล่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ข้อมูลบางอย่างเนี่ยเป็นผู้ป่วยแลกเปลี่ยนกันเองซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เหมือนกับ
ไม่ได้มีข้อมูลที่หนักแน่นหรือข้อมูลเชิงวิชาการมากนักค่ะหมอก็เลยเปิดเพจมาอันที่หนึ่งก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการที่พาคุณแม่มารักษาเรื่องมะเร็งปอดอันที่สองก็จะพยายามสอดแทรกด้วยว่าผู้ดูแลต้องทำอะไรบ้างผู้ดูแลควรจะมีบทบาทยังไงอย่างเช่นถ้าคุณแม่จะทำกับข้าวเองผู้ดูแลจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าวันนี้พาคุณแม่ไปหาหมอฟันเรื่องฟันก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะหาแต่คุณหมอมะเร็งอย่างเดียวสุขภาพฟันดีก็ทำให้เขากินได้กำลังใจดีก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็ให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลค่ะครับก็ผมว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะบางทีผู้ดูแลคนป่วยมะเร็งก็อาจจะโฟกัสแต่เรื่องมะเร็งแต่บางทีก็ลืมเรื่องอื่นๆครับมีคนน่าจะต้องมีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะแน่เลยพ่อแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งดูแลยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเยอะค่ะก็จริงๆได้ตอบเกือบทุกวันเลยนะคะครับเลยรู้สึกว่าคนเป็นมะเร็งปอดเยอะขึ้นในประเทศของเราโอ้เหรอฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีผู้ดูแลที่ต้องดูแลพ่อแม่เยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ยังพบว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งปอดแม้ว่าจะพบคนอายุน้อยเป็นมะเร็งปอดแต่ว่าน่าจะยังเป็นส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยเยอะเหมือนกันก็พยายามที่จะให้กำลังใจแล้วก็พยายามให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่มือจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆนะคะส่งเป็นไฟล์ให้ส่งเป็นหนังสือให้เพื่ออย่างน้อยเนี่ยหมอคิดว่าถ้ารู้ซะแต่แรกเนี่ยมันลดความกลัวลงได้ระดับหนึ่งใช่ครับเช่นถ้าเรารู้ว่าอ๋อการรักษามันเป็นแบบนี้มันมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วก็เลือกวิถีทางนี้อย่างน้อยเปิดเพจมาปุ๊บอ้าวแม่อยู่มา9ปีครึ่งแล้วเหรอเขาก็จะรู้สึกว่าการเข้าสู่การรักษาเร็วแล้วก็ให้ผลได้ดีมันมีอยู่จริงไม่ต้องลังเลไม่ต้องเสียเวลาไปกับเอ๊ะจะเลือกทางไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะใช่เพราะยุคนี้เขาบอกว่าข้อมูลข่าวสารหาได้ง่ายแต่หาได้ง่ายเนี่ยแหละคือปัญหาใช่ไหมครับบางทีมันเยอะจัดนะครับไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะครับถามคุณหมอวรรักษ์ครับผมเข้าใจว่าลูกๆนี่อยากจะได้คู่มือแหละถ้าเกิดว่าวันหนึ่งต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเรามีเป็นหลักการเลยไหมครับว่าเราจะต้องดูแลยังไงบ้างค่ะก็พอดูแลผู้สูงอายุค่ะเราต้องดูแลทั้งโรคภัยที่เขาเป็นค่ะแล้วก็ดูแลด้านอื่นๆไปด้วยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยตัวโรคเนี่ยค่ะคุณหมอที่ดูแลประจำน่าจะดูแลเรื่องยาเรื่องอะไรให้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เหลือเนี่ยค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวจะต้องช่วยดูแลก็คือเรื่องของโภชนาการว่าเราควรจะต้องดูแลเขาได้รับโภชนาการที่เหมาะสมจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการกินอาหารที่เป็นโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่ไม่สบายยิ่งต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นบางคนก็บอกพอเป็นมะเร็งแล้วไม่ควรจะกินเนื้อกินอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ฟังกันมานะครับใช่ซึ่งก็ไม่ถูกค่ะแล้วก็มีโปรตีนหลากหลายค่ะโปรตีนที่มีคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นจากพืชจากสัตว์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นโปรตีนมีความจำเป็นที่จะทำให้มาสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเพราะว่าเรายังมีกล้ามเนื้ออีกมากมายที่จะต้องให้เขาแข็งแรงเพื่อจะได้เดินได้จริงๆผู้สูงอายุทุกคนก็อยากจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีเดินไปเข้าห้องน้ำได้ไม่ต้องเป็นภาระกับครอบครัวซึ่งเขาจะทำได้ดีก็คือเขาต้องมีทั้งโภชนาการที่ดีแล้วก็มีการดูแลกิจวัตรของตัวเองที่ดีซึ่งโภชนาการที่ดีก็คือการมีอาหารที่เหมาะสมครบทุกหมวดหมู่แล้วก็โปรตีนเป็นเรื่องที่สำคัญโปรตีนสำคัญสำหรับผู้สูงอายุใช่จริงๆผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะกินโปรตีนไม่ค่อยเยอะเพราะฟันเขาไม่ค่อยดีบางทีผู้ดูแลก็เลยต้องหาโปรตีนที่กินได้ง่ายขึ้นนี่จะคิดว่าอยากกินย่อยง่ายข้าวต้มกับผักต้มอะไรเงี้ยอันนี้ไม่พอไม่พอนะครับใช่ใช่ก็ต้องหาที่เป็นโปรตีนที่มากขึ้นนะคะก็ดูแลเรื่องหนึ่งโภชนาการโปรตีนสำคัญมีอะไรอีกไหมครับก็โภชนาการนอกจากโปรตีนสำคัญก็อย่างที่เมื่อกี้บอกอาหารต้องสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับคนที่เป็นมะเร็งบางครั้งเขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายถ้าอยู่ในช่วงที่ให้ยาก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะสเต็ปจากอาหารก็จะเป็นเรื่องของการดูแลความทั่วๆไปอะค่ะดูแลให้เขามีกิจวัตรประจำวันให้เขาได้ทำยังคงมีการทำกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสมบางคนบอกว่าเราดูแลผู้สูงอายุไม่สบายอย่าให้ทำอะไรเยอะอย่างนั้นดีไหมซึ่งอันเนี้ยไม่ดีเช่นบอกไม่กล้าพาออกจากบ้านเพราะกลัวไปติดเชื้ออะไรเงี้ยอ๋อไม่ค่ะจริงๆก็คือค่ะถ้าเกิดว่าไม่รับตอนที่สถานการณ์โควิดแรงๆตอนนี้ถ้าเกิดเราพาเขาออกไปเราก็ดูแลเขาอย่างเหมาะสมมีการใส่แมสอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่
น่าจะทำได้ค่ะเรื่องจริงเราส่งเสริมให้ทำว่าให้เขาได้ออกไปเดินออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะได้ไปมองไปสถานที่ที่เขาชื่นชอบมีความสุขทำให้เขาสุขภาพจิตดีขึ้นมันก็จะช่วยทำให้เขาแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็การที่มีลูกหลานคอยคุยสอบถามให้กำลังใจไม่ว่าคนจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเขาพอเขามีกำลังใจที่ดีเขาก็จะได้ทำให้ร่างกายของเขาโดยรวมแข็งแรงเหมาะที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหมือนมีแรงฮึดนะฮะอยากจะให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงใช่ครับถามคุณหมอบัวครับทำคอนเทนต์เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองกับคุณแม่ดูมาเกือบจะ10ปีนี่คุณหมอบัวลองไปเคยทบทวนไหมครับว่าทำแล้วตรงนี้มันได้อะไรกับตัวเองบ้างก็ส่วนใหญ่หมอจะมีข้อสรุปเป็นเหมือนมอตโต้สั้นๆในเพจคอยบอกคนอื่นอยู่เรื่อยๆค่ะว่าการดูแลผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าผู้สูงอายุอะค่ะก็อยากให้ดูแลด้วยความรักดูแลด้วยความรู้ดูแลกันด้วยความเข้าใจและขอให้มีความหวังและกำลังใจอยู่เสมอดูแลด้วยความรักเนี่ยก็ทั้งสายสัมพันธ์เพราะส่วนใหญ่ผู้ดูแลของเราจะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ขอให้รักตัวเองด้วยสำหรับผู้ดูแลนะคะความรู้ก็คือหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือปรึกษาคุณหมอประจำตัวหรือทีมผู้รักษาที่ให้การดูแลนะคะดูแลด้วยความเข้าใจก็เป็นเรื่องที่คนในครอบครัวต้องพูดคุยกันถึงแนวทางที่เราจะไปด้วยกันรวมทั้งต้องสื่อสารกับคุณหมอให้เข้าใจแต่ละครั้งมีอะไรที่จะถามมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็น่าจะต้องถามให้เข้าใจเพื่อให้การรักษาเต็มไปด้วยความที่เราเข้าใจแล้วก็มั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาส่วนมะเร็งเนี่ยปัจจุบันเป็นโรคที่หวังได้หวังได้นะครับค่ะแล้วก็หวังบนพื้นฐานของความเป็นจริงครับแล้วก็ขอให้มีกำลังใจอยู่เสมอซึ่งกำลังใจอาจจะสร้างขึ้นจากตัวเองอาจจะได้จากคุณหมอที่ทำการรักษาทีมผู้รักษาคนรอบข้างนะคะครับแล้วก็อาจจะได้จากสื่อโซเชียลต่างๆการที่เราได้เห็นคนที่บอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้หลายๆครั้งก็สร้างกำลังใจกับอีกอย่างนึงเมื่อกี้คุณประสานบอกว่าใกล้จะ10ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่อยากบอกคนอื่นๆก็คือวันนึงคุณอาจจะต้องเป็นผู้ดูแลหรือวันนึงคุณอาจจะต้องเป็นผู้ป่วยถ้าตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่วัยทำงานมันน่าจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรบางอย่างถือว่าช่วยอาจารย์วราลักษณ์ไปด้วยในการที่อยากให้เราเตรียมตัวสำหรับวัยผู้สูงอายุจริงๆค่ะ คนวัยทำงานน่าจะต้องเตรียมตัวบางคนเขาไม่ค่อยคิดหมอก็มันอีกไกลใช่ใช่ไหมฮะเวลามีอะไรที่เราคิดไม่ถึงเช่นอยู่ดีๆวันนึงก็ต้องเป็นมะเร็งขึ้นมาเรามักจะอธิษฐานนะคะว่าอยากให้แม่อยู่ได้นานๆนี่ก็จะ10ปีแล้วหรือเราอาจจะอธิษฐานให้ตัวเองว่าเมื่อเจ็บป่วยขออยู่นานๆแต่การอยู่นานๆมันไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะการอยู่นานๆมีค่าใช้จ่ายการอยู่นานๆมีเรื่องของการที่ต้องเข้ารับการรักษาในระบบสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกลองนึกๆดูก็ได้ว่าสมมุติพรุ่งนี้ไปหาหมอแล้วเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมา คุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องระบบสุขภาพด้วยว่าอ้าวนี่ป่วยแล้วจะไปรักษาที่ไหนเรามีสิทธิ์การรักษาอะไรสิทธิประโยชน์นั้นเรารักษาที่ไหนได้บ้างพบคุณหมออะไรได้บ้างรวมถึงเรามีประกันอย่างอื่นหรือเปล่าที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเราเช่นบางคนเดี๋ยวนี้คนวัยทำงานก็อาจจะทำประกันเพิ่มเติมไว้แล้วก็อาจจะต้องสะสมเงินหรือเปล่าบางคนต้องเตรียมเงินเอาไว้ที่จะใช้ในบั้นปลายหรือในตอนที่เป็นผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือต้องการให้มีผู้ดูแลตรงนี้ก็อาจจะมาช่วยได้ค่ะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์จากรุ่นพี่ก็แล้วกันในการที่ดูแลคุณแม่มายาวนาน คิดว่าถ้ามีการเตรียมตรงนี้ดีพอถ้าวันหนึ่งข้างหน้าได้เป็นผู้ดูแลก็มันก็จะลดภาระผู้ดูแลในเรื่องของภาระทางการเงินได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะใช่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเรายังอายุไม่มากแล้วที่บ้านก็ไม่มีอะไรเราก็ทำงานใช้ชีวิตของเราไปก่อนนะครับพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหมือนที่คุณหมอบัวบอกนะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็อธิษฐานใส่มูก่อนอะไรเงี้ยฮะแต่บางทีเราก็ไม่มีความรู้ในการรับมือเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ป่วยนี่แหละร่างกายยังโอเคยังเรียนรู้อะไรได้นี่แหละต้องหมั่นเก็บความรู้พวกนี้ไปด้วยใช่ค่ะนะครับ
เอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอบัวด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับแล้วนี่ทั้งหมดนี้ก็คือสุขกำลังดีพอดแคสต์นะครับโดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขกำลังดีพอดแคสต์พอดแคสต์อุ่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบไม่จำกัดอายุโดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช